สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Bit เศรษฐกิจติดจอกับดิฉันศิรัทยาอิสระภักดีและทีมงานทุกคนการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งผลให้ความต้องการพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างมากบรรดาบริษัทห้างร้านสถานที่ราชการทั่วประเทศต่างพากันตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยในพระองค์ที่ถนนดินสอซึ่งเป็นอีกหนึ่งย่านค้าขายสำคัญที่อยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากมาหาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรูปแบบต่างๆตลอดจนธงตราสัญลักษณ์และผ้าขาวสีดำรวมไปถึงพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าของร้านรายหนึ่งระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ 70-80% แต่ก็ไม่ได้ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าอย่างไรก็ตามความต้องการที่มีมากและสินค้าที่อาจจะขาดแคลนทำให้ราคาสูงขึ้นบ้างและอาจต้องมีการสั่งจองเพื่อมารับสินค้าภายหลังคำว่าเพียงพอนี่คงไม่พอแน่นอนแต่เราต้องให้เวลาในการที่จะดำเนินการทางเราด้วยเพราะว่าในการจัดหาเพราะบางทีวัสดุบางอย่างนี่มันเตรียมการไม่ทันพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวไทยส่วนใหญ่มีไว้ประดับบ้านและที่ทำงานสำหรับเคารพบูชาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต